มลพิษในอากาศ PM 2.5 ร้ายแรงขนาดไหนและมีผลกระทบอย่างไรต่อผู้ใดบ้างพบกันเร็วๆนี้ที่เชมเภสัชค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเรื่องเล่าในรัญญาโดยเชมเภสัชเฮลติคับสังคมแห่งการมีสุขภาพที่ดีนะคะมลภาวะทางอากาศที่ส่งผลเสียต่อร่างกายของคนไทยในปัจจุบันนี้ก็คือ PM 2.5 นะคะ PM 2.5 นี้นะคะเขาก็คือฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากๆเลยนะคะเล็กกว่าเส้นผมของเรานะคะไปอยู่ประมาณ30เท่านะคะหรือเขาจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตรนั่นเองนะคะฉะนั้นคือว่ามันเล็กมากมากจนที่แบบว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่านะคะแล้วก็ขนที่จมูกของเราอะค่ะไม่สามารถที่จะคัดกรองไอ้ฝุ่นตัวนี้ด้วยตัวของเขาเองนะคะฝุ่นตัวนี้มันเล็กมากๆเขาสามารถที่จะทะลุทะลวงไปยังปอดได้เลยนะคะแล้วก็จะมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจนะคะเกี่ยวกับหลอดเลือดนะคะเจ้า PM 2.5 นี้นะคะเขาก็เกิดจากการเผานะคะไม่ว่าจะเกิดจากการเผาในโรงงานอุตสาหกรรมการเผาป่าเผาในภาคเกษตรนะคะเผาจากครัวเรือนนะคะจากท่อไอเสียรถนะคะแล้วก็เกิดจากพวกควันธูปอะไรทั้งหลายนะคะฉะนั้นก็คือว่าอะไรที่สามารถเราจะลดปัจจัยอะไรพวกนี้ค่ะลงได้ก็ควรจะช่วยกันเนาะเพราะว่าไม่เพียงแต่ตัวเราหรือตัวท่านที่ต้องทำเราต้องช่วยกันค่ะกลไกของเจ้า PM 2.5 นี้นะคะเมื่อเขาเข้าไปสู่ในระบบร่างกายของเราแล้วนะคะเขาก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบอะไรหลายๆอย่างนะคะเริ่มแรกๆจากเพื่อนๆสังเกตว่าหากวันไหนหมอกควันเยอะนะคะเพื่อนๆมองไปบริเวณรอบข้างมองออกไปตัวบ้านของท่านนะคะก็จะมีลักษณะเหมือนกับขาวโพลนไปหมดเลยนะคะทำให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นนะคะไม่ค่อยจะชัดเจนนะคะนอกจากนั้นก็หากท่านอยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะท่านก็จะรู้สึกว่ามีอาการแสบระคายเคืองจมูกนะคะคัดตึงจมูกเกิดขึ้นได้นะคะในบางคนที่ค่อนข้างจะมีความไวต่อระบบภูมิแพ้นะคะต่อไอ้พวกสารกระตุ้นหรือเขามีประวัติเดิมเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะคะก็จะค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบไวกว่าชาวบ้านนั่นเองนะคะค่ะเจ้าฝุ่นนี้นะคะองค์การอนามัยโลกนะคะก็จับเป็นสารอย่างนึงที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็งเกิดขึ้นได้นะคะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกจึงได้ควบคุมเจ้า PM 2.5 เนี่ยค่ะว่าใน1ปีนะคะค่าเฉลี่ยต่อปีนะคะไม่ควรที่จะเกิน10ไมโครกรัมต่อตารางเมตรนะคะส่วนของประเทศไทยเรานะคะก็จะกำหนดไว้ว่า1ปีนะคะค่าเฉลี่ย1ปีไม่เกิน25ไมโครกรัมต่อตารางเมตรนะคะแล้วถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่แบบว่าถ้ากำหนดเป็นช่วง1วันนะคะหรือ24ชั่วโมงนะคะคือบางช่วงเนี่ยค่ะบางช่วงของปีอย่างเช่นหน้าฝนเนาะมันก็จะไม่ค่อยมีฝุ่นนี้มากเท่าไหร่เพราะว่ามีการตกของฝนทำให้บริเวณรอบข้างนะคะไม่ค่อยมีฝุ่นนะคะก็เลยทำให้มีการคิดออกมาอีกค่านึงก็คือว่าใน1วันนะคะค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปองค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ว่าไม่ควรที่จะเกิน25ไมโครกรัมต่อตารางเมตรนะคะส่วนของประเทศเราก็จะสูงกว่าองค์การอนามัยโลกไปนิดนึงก็คือเป็นอยู่ที่50ไมโครกรัมต่อตารางเมตรนั่นเองนะคะช่องทางที่เราจะได้รับไอ้เจ้า PM 2.5 เข้าไปนะคะก็คือเป็นทางระบบทางเดินหายใจนะคะทางระบบผิวหนังนะคะฉะนั้นก็คือว่าวันไหนมีเจ้า PM 2.5 ค่อนข้างมากนะคะเราก็จะรู้สึกว่าแสบระคายเคืองจมูกนะคะไม่ว่าจะอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือว่าในห้องที่มีการปิดแบบมิดชิดนะคะเพราะว่าในแต่ละวันปริมาณความเข้มข้นของเจ้า PM 2.5 นี้จะแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักว่าเอ๊ะแล้วเราจะมีอะไรล่ะที่เป็นตัววัด
ว่าวันนี้ปริมาณเจ้า PM 2.5 มีปริมาณสูงหรือปริมาณน้อยเพื่อจะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากเจ้า PM 2.5 เข้าสู่ร่างกายให้น้อยที่สุดนะคะค่ะบางคนนะคะก็อาจจะมีตาบวมนะคะรู้สึกว่าระคายเคืองตาน้ำตาไหลบ่อยขึ้นนะคะเมื่อได้รับไอ้เจ้าฝุ่นนี้เข้าไปนะคะหรือบางท่านนะคะก็จะรู้สึกว่าระคายเคืองผิวหนังนะคะบางทีก็อาจจะมีผื่นให้เห็นบางทีก็ไม่มีผื่นให้เห็นก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้จักวิธีการป้องกันนะคะการป้องกันก็คือทางเดินหายใจนะคะเราก็จะต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะหน้ากากอนามัยตัวที่ใส่อยู่ตรงนี้นะคะเขาจะมีตัวกองอากาศอยู่3ชั้นนะคะแล้วหากเราต้องการให้เจ้า PM 2.5 เข้าสู่ร่างกายของเราให้น้อยที่สุดนะคะก็จะมีวิธีการใส่ตามคำแนะนำคลิปข้างต้นที่ข้าพเจ้าได้ให้ไปแล้วนะคะท่านทั้งหลายสามารถกลับไปย้อนดูได้นะคะผลกระทบนะคะนอกจากจะเกิดต่อระบบทางเดินหายใจแล้วนะคะใครท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับถุงลมโป่งพองนะคะก็จะทำให้รู้สึกว่าเหนื่อยได้ง่ายขึ้นนะคะฉะนั้นในช่วงฮอตฮิตของโรงพยาบาลที่มักจะมีคนไข้ที่เป็นถุงลมโป่งพองเข้าโรงพยาบาลมากที่สุดก็คือช่วงที่หมอควร PM 2.5 ค่อนข้างจะสูงนั่นเองนะคะค่ะเบาหวานนะก็อาจจะทำให้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานได้ง่ายขึ้นนะคะหัวใจและหลอดเลือดนะคะท่านใดที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่นะคะก็อาจจะทำให้ความดันคุมไม่ค่อยได้ก็เกิดขึ้นได้นะคะในช่วงที่หมอกควัน PM 2.5 ค่อนข้างสูงนะคะค่ะเกี่ยวกับสมองนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกมึนงงนะคะคิดอะไรไม่ค่อยออกนะคะและอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเจ้า PM 2.5 นะคะทำให้เกิดโรคมะเร็งเกิดขึ้นได้นะคะฉะนั้นถ้าอะไรก็ตามที่สามารถที่จะช่วยลดปริมาณ PM 2.5 ได้ท่านก็ควรจะต้องทำนะคะไปที่โรงแจ้งก็แนะนำว่าให้ใส่แว่นตานะคะซึ่งตรงนี้เพื่อนๆสามารถมาดูในร้านเราได้นะคะเรามีแว่นตาสำหรับที่จะป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าตาของท่านได้นะคะค่ะแล้วท่านใดล่ะที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษเกี่ยวกับไอ้เจ้า PM 2.5 นะคะหรือผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษในช่วงที่เจ้า PM 2.5 ค่อนข้างสูงก็คือกลุ่มวัยเด็กนะคะกลุ่มผู้สูงอายุนะคะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคถุงลมโป่งพองหรือปอดอุดกั้นเรื้อรังนะคะโรคภูมิแพ้เป็นต้นนะคะค่ะในเมื่อเจ้า PM 2.5 ค่อนข้างจะสูงเราก็จำเป็นที่จะต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกวันนะคะเพื่อนๆบางคนที่ไม่เคยใส่หรือรู้สึกว่าใส่ไปแล้วอึดอัดก็จะทำให้รู้สึกว่าลำคาญเกิดขึ้นได้นะคะฉะนั้นวันนี้เรามีตัวช่วยเพื่อนๆนะคะค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันนะคะที่บ่งบอกถึงเกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยนะคะที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็จะมี2แอปพลิเคชันนะคะก็คือว่าชื่อว่า Air Visual แล้วก็ Air Force ไทยนะคะโฟนนี่คือเป็นเลข4นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นของกรมควบคุมมลพิษนะคะเขาจะแบ่งระดับอากาศออกเป็นอยู่5ระดับนะคะโดยใช้แถบสีแทนบอกถึงคุณภาพของอากาศนะคะก็จะมีสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงนะคะหน่วยของตัวนี้ก็คือ AQI นะคะก็คือย่อมาจาก AirQuality Index นะคะซึ่งจะเป็นดัชนีที่บ่งบอกถึงคุณภาพอากาศนั่นเองนะคะล่าสุดวันนี้นะคะเราก็ได้เปิดแอปพลิเคชันที่แนะนำเพื่อนๆไปแล้วนะคะก็อยู่ในระดับสีส้มนะคะก็คืออยู่ในช่วง100ถึง200นะคะก็จะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของเรานะคะฉะนั้นในคำแปลของแถบสีส้มนะคะเขาก็จะบอกไว้ว่าประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพถ้ามีอาการเบื้องต้นเช่นไอหายใจลำบากระคายเคืองตานะคะควรลดระยะเวลา
การทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็นนะคะอาจจะเห็นว่าข้อความนี้เขาไม่ได้บอกว่าให้เราไม่ทำกิจกรรมกลางแจ้งเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านสามารถลดได้ก็ควรจะลดไปก่อนนะคะแล้วผู้ที่จะต้องดูแลความสุขภาพเป็นพิเศษนะคะก็คือควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็นถ้ามีอาการทางสุขภาพนะคะเช่นไอหายใจหอบเหนื่อยหายใจลำบากนะคะตาอักเสบแน่นหน้าอกปวดหัวหัวใจเต้นไม่เป็นปกตินะคะคลื่นไส้อาเจียนก็ควรปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อนๆจำได้ไหมคะว่าบุคคลที่จะต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษคือใครบ้างเราทวนอีกรอบนึงนะคะก็จะมีอยู่4กลุ่มนะคะก็คือเป็นวัยเด็กเล็กนะคะวัยผู้สูงอายุนะคะคนที่เป็นผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะคะโรคภูมิแพ้เป็นต้นนะคะค่ะในเมื่อเรามีแอปพลิเคชันเป็นตัวช่วยในการบอกคุณภาพของอากาศแล้ววันไหนที่ขีดระดับเป็นสีเหลืองนะคะเราก็ไม่ใส่หน้ากากอนามัยก็ได้นะคะเพื่อจะทำให้หายใจโล่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหากท่านใดที่จะใส่หน้ากากอนามัยเป็นกิจวัตรได้นะคะเราแนะนำว่าให้ใส่เถอะนะคะเพราะว่าเจ้า PM 2.5 เขาไม่เห็นผลในขณะนี้แต่คือว่าเขาจะไปสะสมในร่างกายของเราซึ่งเป็นสารอย่างหนึ่งที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าอาจทำให้เกิดมะเร็งเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะค่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าอะไรล่ะที่เราจะช่วยกันสร้างเพื่อทำให้มีอากาศที่ดีขึ้นปริมาณ PM 2.5 ลดลงนะคะก็คือลดการเผาในภาคเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นการเผาเพื่อเตรียมดินหรือการเผาป่าเพื่อหาของป่าอะไรเป็นต้นนะคะตรงจุดนี้ก็อาจจะช่วยกันลดลงหน่อยเนาะค่ะลดการจุดทูบจุดเทียนจุดอะไรที่มันจะมีควันนะคะลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวนะคะไปทางเดียวกันก็ไปด้วยกันได้นะคะลดการเผาขยะมูลฝอยนะคะแล้วก็ช่วยกันปลูกต้นไม้นะคะค่ะเท่านี้ก็น่าจะทำให้ PM 2.5 ในประเทศเราลดลงนะคะเพื่อตัวของท่านเองและเพื่อคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมนะคะจะได้มีอากาศที่ดียิ่งขึ้นนะคะค่ะหากข้อมูลที่เราได้ให้เพื่อนๆในวันนี้นะคะเป็นประโยชน์นะคะเพื่อนๆสามารถกดไลค์กดแชร์แบ่งปันข้อมูลออกไปได้เลยนะคะและท่านใดหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาการดูแลสุขภาพนะคะเพื่อนๆสามารถเดินเข้ามาหาเราได้เลยนะคะเราเชิญเภสัชยินดีให้บริการนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ